แฟนตัวไว้ให้ชีวิตได้มากกว่านะครับก็กลายเป็นว่าตัวรองนั้นที่เด็ดคนตัวนี้นะคือลงมาโดยคือไม่ได้การวางแผนไว้ก่อนไม่ได้เป็นการเปลี่ยนตัวตามคือเปลี่ยนตัวตามที่ถ้าไม่เอาปากพี่หนุนทำไมคะไม่กลับบ้านมันอีกสองประตูครับนี่ลูกเกมที่เกิดขึ้นที่5ทีแรกคุณมองคุณธรรมดาใช่ไอ้เกมนี้คือถ้าเบสิกยังไม่เจ็บนะครับอาจจะเป็นเกมที่ก่อนก็ยังไม่ได้เกิดหน้าแรกมากนะครับแต่ลูกเกมแบบเจ็บไปเนี่ยยังเจ็บนะครับอะไรที่คิดมาแต่ทีแรกของมาร์ติเนสแล้วต้องเปลี่ยนเขาไม่กับพี่น้องอุ้ยคือเขาพลาดจะเปลี่ยนเขาคือเป็นหนึ่งที่ประมาณนี่ไม่เอาปะนี่มันไม่ใช่นักเตะเลยเขาเป็นนักเตะที่โอกาสไม่สูงทำให้กอง